Freedom Rider ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับก็แน่นอนครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับรายการสดๆที่จะพร้อมตอบคำถามแล้วก็อัปเดตข่าวสารในแวดวงของรถจักรยานยนต์นะครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาในเรื่องราวของ SMS นะครับเปิดรับสายนะครับครับรวมทั้งใน Facebook Live ด้วยกำลังตอนนี้กำลังปรับอยู่เมื่อกี้หลุดไปเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่ากล้องมันภาพมันไม่ชัดเสียงไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะแล้วใครรำคาญดูใน True Vision เนี่ยยาวๆเลยดู YouTube ก็ได้ YouTube ก็ได้ YouTube เป็น HD ด้วย Live Streaming HD ชัดเลยชัดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ดูในมือถือก็รอนิดนึงกำลังปรับปรุงอยู่ใช่นะก่อนอื่นก็จะไปเรื่องราวก็เดี๋ยวมีอีก1เจ้าสปอนเซอร์ของเรากับร้านดีเจริญยนต์นะครับซึ่งเป็นร้านที่บอกว่าบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถโทรเข้าไปที่099-004-0070หรือว่า www.dbigbike.com หรือ Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์นะครับในเว็บไซต์ก็จะมีตารางลิสต์การผ่อนเงินดาวนะครับรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงราคาดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับฝากไว้ด้วยร้านนี้ก็บอกว่ารถคัดคุณภาพใช่รถสวยๆเราไปลองมาแล้วไงใช่เราไปจิ้มแบบว่าสุ่มด้วยไม่ต้องเขาบอกตัวนี้ดีไม่ดีไม่สนใจเราคือว่าจะเอาคันนี้ลองกันเลยแล้วก็ไปลองมาแล้วก็ต้องตอบต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับใครจะซื้อจะขายนะครับหรือขยับสเต็ปเปลี่ยนแนวขยับซีซีก็ร้านนี้เลยดีเจริญยนต์ครับแน่นอนร้านนี้ไม่ยอมแมวรถมาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะไม่มีการตอนของนะใส่ท่ออาคาใส่แฮนด์ใส่มือบงมือเบรกอะไรมาขายเต็มหมดจัดเต็มเพราะล่าสุดนี่เพิ่งจะขายตัว959ไปเร็วมากพอดีก็เลขเข้ามาที่ร้าน959รถจังใหม่อยู่ในปีนี้อยู่เลยขายโอ้โหสภาพกิ๊กมากนะครับแล้วก็ไฮเปอร์821ผมไปสอยไม่ทัน 320,000 ไปซะแล้วไปซะแล้วรถที่ผมรักด้วยไฮเปอร์โอ้โหแล้วร้านนี้เขาเก่งด้วยคติเพราะว่าเขามีอะไรนะอุปกรณ์มีเครื่องมีเครื่องโค้ดลบโค้ดได้หมดใช่มีบริการหลังการขายด้วยไม่ได้ขายอย่างเดียวร้านนี้เลยนะครับบอกเลยมาแล้วใช่ไหมเฟซบุ๊กไลฟ์ถ้าซื้อจะขายก็ลองดูนะครับไม่ได้ให้เรื่องนั่นไม่ใช่เรื่องยากนะครับลองดูอ่ะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรารวมทั้ง ส่ง SMS เข้ามาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็โทรเข้ามาที่02-530-9496-98ครับผมมาเลยมาดูเรื่องราวของ SMS กันครับมีไหมวันนี้เดี๋ยวย้ำให้อีกทีกันเมื่อวานมีคนทวงถามมาบอกว่าไอ้ฮาร์เลย์เดวิสัน CBO ตัวเบรกเอานะครับข้อมูลเป็นยังไงอะไรนะก็บอกว่ามัน2017เลยตอนนั้นถามมาต้นปีจำได้ใช่ไม่รู้เลยไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยนี่ทุกวันนี้ไปเห็นของจริงมาละไม่ได้เห็นของจริงตัวธรรมดาเบรกเอาแล้วก็เห็นตัว CBO ในตามเว็บไซต์เหมือนกันก็บอกว่าจัดเต็มกับ CBO ตัวเครื่อง 1,810 คิวบิกนะครับก็บอกว่าเป็นฮาร์เลย์ที่แบบมาแบบอลังการมากชกหน้าอัพไซด์ดาวเนี่ยดิสคู่ ABS ยางหลังนี่เนี่ยตันเนงนี่ไม่ใช่รถหน้ากากไม่ใช่รถทัวริ่งนะเป็นทรงแบบสายสตรีทเออแล้วก็ล้อหลังใหญ่ล้อหลังบึ้มบิ๊กบึ้มเลย2240มันล้อบึ้มเลยเรียกว่าใครสนใจก็ตัว CVO ตัวแต่งพิเศษกับ4 Street Breakout ราคาเห็นเขาเปิดมา1.8 ล้านโดยประมาณ1.8 ล้านต้องใจรักจริงเพราะจริงราคานี้มันขี่พวกทัวริงได้แต่ผมมองว่าจริงๆตัว CVO ตัวนี้มันดูแล้วแบบถ้าเห็นเลยมันจิ๊กโกะดูเหมือนฮาร์เลย์นะมันใส่อัพไซด์ดาวมีโชคดิสคู่ดูมันจะกลายเหมือนรถคัสตอมอ่ะใช่ไหมแต่ดูสปอร์ตมากเลยมันกลายรถคัสตอมแต่ว่าเป็นรถที่แต่งมาแล้วจากฮาร์เลย์เองจัดไปใครที่ชื่นชอบพี่อะไรนะที่ถามมาเมื่อวานที่ทักเข้ามาอยู่ใช่ใช่เขาบอกเขารออยู่นานแล้วผมสนใจนะที่ตอบเข้ามาในรายการก็เลยเดี๋ยวไปขอเพราะวันนั้นพี่บอมไปงานเปิดชื่อฮาร์เลย์มาผมไม่ได้ไปไงก็เลยไม่ได้เห็นตัวนั้นครับอ่ะ SMS มาไหมมายังไง SMS ค้างซะอีกไม่มามี SMS เก่าไหมเดี๋ยวดูในไลฟ์สดไหนมีใครถามอะไรมาใน Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับใช่ถามในไลฟ์สดมาก็ได้นะครับนะฮะถ้าสะดวกนะครับได้2ทางนะครับวันนี้เราก็จะพยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นนะครับผู้ขนานมากยิ่งขึ้นอ้าวเสียงเข้าเลยSMS เก่ามีไหม SMS เมื่อวานมีค้างอยู่ป่ะเมื่อวานนี่ตอบกันหนำตอบกับกิ๊กมันว่าในไลฟ์สดเหรอ
พี่กิ๊งนั่งไม่ออกอะไลฟ์สดอยู่คนเดียวอะตอบคำถามอยู่คนเดียวให้ทำโอให้ทำโอสนุกอยู่คนเดียวเหมือนพี่เอ็กอะพี่เอ็กก็เหมือนกันมันเออตอบแล้วมันดีนะครับก็ว่ากันไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะส่วนใครเอาย้ำให้อีกทีไงไม่สวัสดีครับพี่บอมแหมมาอ๋อคุณบุญโชคนี่แฟนประจำดูทั้งสองรายการเลยคุณอธิวัฒน์นี่คุณอธิวัฒน์นี่ใช่คุณใหญ่พยุหะป่ะเนี่ยพี่อีกท่านพี่ก๊อฟนะครับคุณก๊อฟพี่อีกท่านด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับพี่บุญโชคอ๋อพี่บุญโชคนี่ไงที่ให้ทุเรียนอ่ะเหรอเออจำได้พวกกินทุเรียนกันไหมจัดมาส่งมาเช็คเสียงโอเคแล้วเสียงโอเคแล้วนะตอนนี้ได้ยินชัดเจนไหมใครได้ยินชัดเจนอะไรก็พี่บุญโชคยังไงก็ทุเรียนส่งมาได้น้ำอื่นก็ด้วยนะห้องกินทุเรียนเออมาไอ้ทุเรียนมีไหมไม่มีเดี๋ยวดูทางเฟซบุ๊กก่อนอ่ะนะครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนโอ้โหนี้อากาศร้อนรถติดขับมอเตอร์ไซค์หงุดหงิดมากอยู่บ้านยังร้อนเลยจอดไฟแดงไอจากถนนมันขึ้นมาโอ้โหพี่ทั้งใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือใส่เสื้อทุกอย่างมันระอุอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะเอามันว่าอาบน้ำวันนี้ก่อนออกมาเนี่ยพออาบน้ำเสร็จพอยืนแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเหมือนยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะมันเช็ดตัวแล้วนี่หว่าโอ้เช็ดตัวอะไรนี่มันชุ่มเหงื่อชุ่มทั้งตัวอ่อยเลยนี่เราเขามานั่งในสตูเนี่ยเย็นแล้วมันสมัยเขาข้อเสียหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฝากถึงแฟนรายการด้วยอากาศอย่างนี้นะบางคนอยู่ในรถแอร์เย็นๆลงจากรถมาร้อนๆระวังนะกลับขึ้นรถเนี่ยเราก็เหมือนกันไข้จะเนี่ยเดินเข้าเดินออกในสตูเนี่ยเย็นๆแล้วร้อนเนี่ยไข้จะกินเราไข้จะกินบางคนนี่น็อกได้นะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ไอมันอยู่ในหมวกกันน็อกมันหายใจก็ลำบากรักษาสุขภาพด้วยนะครับยิ่งร้อนเนี่ยนะครับพยายามจอดไฟแดงพยายามเปิดชิวไว้นะครับให้อากาศมันโฟลถ้าเราปิดโอเคกลัวร้อนอะไรยิ่งผมว่าอย่าไปเสี่ยงมาตรงนั้นวันนี้อากาศผมว่าทะลุ40วันเนี้ยเพราะเงยไปบนฟ้าในพระอาทิตย์อยู่ใกล้มากแค่จะเอื้อมไปถึงอยู่แล้วถ้าอยากเย็นสบายหน่อยก็นู่นไปส่งการอาบแดงเขายังเล่นกันอยู่กลับมาผมก็ได้กลับมาได้มีตัวรอบเหมือนกันมีคนถามมาคุณฮานงรูปน้ำปราศักดิ์ฮานงบอกรีเบล500ทำความเร็วได้เท่าไหร่ครับท็อปสปีดรีเบล500รีเบล500โดยประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ160ถึง170ครับอือฮึเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวกับ CBR ใช่ทำความเร็วได้ประมาณนี้ก็ใกล้น่าจะเอามาเขาน่าจะตอนแรงม้าลงมาหน่อยเพื่อให้เหมาะกับรถนะแต่ว่ารถมันจะลากได้ไม่เหมือนตัวสปอร์ตไงน้ำหนักตัวเยอะกว่าแต่มันอาจจะไปลากยาวๆลากจริงๆเพราะว่าเคยมีน้องที่ไปเทสมาก่อนหน้านี้นะครับก็เอาตัวเลขมาให้ดูก็ประมาณ160 170ได้อยู่นะครับบอกยกล้อกันมันมากอ๋อพี่อเนกโอเคเอาอย่างนี้ก็พี่อเนกที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถสตรีท600อ๋อพี่นี่เหรอยังไม่จบล่าสุดพี่อเนกนี่ใช่ไหมพี่อเนกวันนี้ไลน์มาคุยกับผมอีกว่าให้ผมช่วยหน่อยบอกจริงๆแล้วตอนนี้ต้องฝากถึงคุณโอมด้วยแหละเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยพี่อเนกก็ไปอุดรอีกรอบนึงก็ยังปิดร้านอยู่ร้านปิดซะงั้นก็ยังปิดร้านปิดร้านหนีเลยหลังจากที่เราไม่รู้เหมือนกันปิดท้ายไม่รู้ปิดหนีหรือเป็นจังหวะแค่บอกแค่ไปวันธรรมดานะวันจันทร์เออเขายังปิดร้านอยู่ทีเนี้ยผมฝากถึงคุณโอมแล้วกันอันนี้มันถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาตำรวจไปตัดประตูเพื่อเอารถออกมาได้เพราะของก็อยู่ในรถของอยู่เขาแล้วเขามีหลักพี่อเนกเองก็มีหลักฐานในเรื่องของการจดสัญญาใช่มีบัตรประชาชนเซ็นสัญญาอะไรก็เรียบร้อยการจ่ายตังค์เนี่ยทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วไงฝากถึงโอมด้วยมีอะไรคุยกันดีกว่านะจริงๆไม่ต้องฝากถึงพี่อเนกเอาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าแจ้งความแล้วก็ต้องเหลือแต่สคบอย่างเดียวที่ยังไม่แจ้งว่าก็คือว่าอยากได้รถออกมาก่อนตอนนี้เขาบอกให้ผมไปติดต่อมันก็ติดต่อไม่ได้นะคุณโอมก็ร้านปิดอ่ะแล้วพี่อเนกก็สาไปอีกรอบนะไปวันจันทร์ที่ผ่านมาร้านก็ยังปิดอยู่ดีผมก็เลยฝากว่าจริงๆต้องมีอะไรคุยกันเถอะเขาก็อยากได้รถกลับรถ2คันไม่ใช่คันเดียวนะครับมีตัว CB750 ด้วยแล้วก็ไว้ในร้านแล้วก็แล้ววันนั้นผมที่ผมไปผมก็ไปส่องในร้านรถก็ยังเป็นโครงไม่มีถังก็ยังเป็นโครงอยู่ในร้านอยู่ใช่นะตอนนี้เขาบอกว่าคุยกันไม่ต้องทำแล้วชดใช้ค่าเสียหายค่าที่เหลืออยู่ที่ไม่ทำอะไรเนี่ยเขาจะเอารถกระบะไปขนรถออกมาเพื่อจะไปทำแล้วไม่ไหวแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปนี่เลยคุยกันดีกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องเป็นราวที่ถ้าเรียกว่ากฎหมายถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำใบเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปิดร้านของพี่ได้เพราะว่ารถที่อยู่ในเอกสารก็มีแจ้งของแจ้งหายขึ้นมายุ่งเลยนะไม่ได้นะครับรถถูกกฎหมายด้วยรถเขามีเล่มมีอะไรเนี่ยนะฮะฝากนิดนึงพี่เด็กเขาใจร้อนไม่ใช่ร้อนหรอกเขาแบบร้อนรุ่มอ่ะไม่ใช่อยากได้รถคืนอยู่ที่ร้านเปิดร้านอย่างนี้แล้วเขาเรียกอะไรนะไม่มีจรรยาบรรณในการเป็นช่างจะคิดแต่ว่าเปิดร้านแล้วก็รับเงินลูกค้ามาแล้วก็ไม่ซ่อมใช่แล้วก็ตังไปใช้มันไม่ใช่แล้วแต่วันนั้นที่มองเข้าไปมีรถประมาณ4คันเหรอ4คันก็จอดเป็นซากอยู่4คันนะซากหมดเลยส่องเข้าไปดูอยู่ก็เป็น
รถถอดลื้อๆอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็แล้วบ้านก็อยู่รู้สึกว่าบ้านแกอยู่ข้างๆนี่มั้งนะครับก็ฝากไว้แล้วกันอย่าให้มันพี่เอกไปตามกับตำรวจเลยถ้าเขาบอกให้แจ้งสคบพี่เอกไปแจ้งเลยสคบเรื่องมันมาขนาดนี้แล้วมันปล่อยไว้ไม่ได้อย่างงี้ใช่อ่ะมี SMS มาละดูไทเกอร์800กับอะไรเนี่ยพี่เอกเอ้ยพี่ก๊อฟดูดิเขาบอกว่า X อะไรไทเกอร์800เอา SMS ก็เรื่องทำไมราคาเป็นแสนถอยกลับไปซิมันตัวไหนนะไทเกอร์กับอะไรอ่ะไทเกอร์800กับอะไรขอ SMS กลับไปหน่อยเขาบอกรายการสำหรับคนรัก2ล้อCC ไม่เกี่ยวความฟีลมาก่อนสุดยอดครับสปีดชาแนลนี่หน้าหมาเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เป็นไงอ่านี่ไงดูนี่หน้าจอสวัสดีครับทั้งสองอ้าวไทเกอร์นะครับ800 XX กับ XAC ต่างกันอย่างไรครับแล้วอะไรอ่ะทำไมราคาต่างกันเป็นแสนโอ้โหสเปค2ตัวมาคุยกันอีกแล้วเดี๋ยวต้องเปิดสเปคแล้วมั้งน่ะมันอะไรนะไทกัมไทอัมไทเกอร์ไทเกอร์ไทอัมไทเกอร์ไทอัมเหรอราคาตัว XX กับตัว ACXA ทำไมราคาต่างกันเป็นแสนไทอัมมีไหมใช่มัน595กับ635น่าจะเป็นในเรื่องของออปชั่น554มันมีตั้งแต่545 585 595จนถึงแพงสุดคือ CXA คือ XCA XCA นี่ไง6635ต่างประมาณแสนนึงโดยประมาณน่าจะคล้ายๆกับไม่ใช่น่าจะหรอกมันก็เป็นพวกเรื่องของออปชั่นนี่แหละคล้ายๆกับตัว BMA รหัส A รหัส A ส่วนมากจะมีอะไรมีปี๊บให้มีไฟตัดหมอกให้นะครับมีแคสบาร์กันล้มด้านข้างเพิ่มขยายตัวถังน้ำมันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับระบบไฟฟ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมันก็ราคาเป็นแสนเหมือนกันเพราะว่าต่างเป็นแสนเหมือนกัน GS กับ GSA ใช่นะครับโดยประมาณรหัส A ส่วนมากเนี่ยจะมีปี๊บนะครับมีแคชบาร์มีสปอตไลท์มีอะไรว่ากันไปมีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีการขยายถังน้ำมันให้มันใหญ่ขึ้นมีระบบไฟฟ้าการปรับโชคต่างๆเพราะนั้นราคาต่างกันเป็นแสนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาถามว่าเทสไทยอัมบอลวิวยังครับเอ้ยบับเบอร์ยังครับตัวผมเองยังแต่ว่าคู่หูที่เป็นทำงานร่วมกันกับผมประเทศแล้วแล้วเป็นไงบ้างขี่มาแล้วเป็นไงเขาบอกว่ามันก็นุ่มนิ่มสบายสบายสไตล์ของไทอัมอยู่แล้วนะเพราะว่ารถก็ไม่ได้รถก็ออกแบบมาการขับขี่ชิวๆไม่ได้เน้นเรื่องความเร็วแต่สามารถทำความเร็วก็ไม่ขี้เหร่160อะไรเงี้ยสบายสบายแต่จริงมากกว่านั้นแต่พอมากกว่านั้นเนี่ยผมมองว่ารถสไตล์เนี้ยถ้าขี่เกิน160ไปแล้วเรื่องไม่มีแฟริ่งไม่มีอะไรพอมันดันลมแล้วเนี่ยการควบคุมแล้วมันเหนื่อยเขาเลยขี่กันประมาณเนี้ย140 160ชิวๆกันไปที่พุทธเบิร์ดตัวที่ยางใหญ่ๆไม่ใช่หรอใช่บัมเบอร์ยางใหญ่เบาะเดียวเบาะถือว่ารถสวยอะตัวเนี้ยสวยๆนะครับก็เรียกว่าเขาทำตลาดถือว่าประสบความสำเร็จนะไทอัมตัวเนี้ยมีกลุ่มที่เขาขี่กันเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้ออกทริปจะต้องเห็นมีจัดทริปเยอะด้วยนะใช่เป็นกลุ่มขี่ในไทอัมเนี่ยออกไปขี่กันเต็มเลยฟอร์ซ่า300ครับตัวใหญ่ตัวใหม่จะมาไหมครับจะมาเมื่อไหร่เห็นมีภาพหลุดมาแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามันคันเล็กจังอ่ะเห็นเหมือนกันในภาพหลุดอ่ะในภาพหลุดทีแรกผมนึกว่าเป็นมันเป็น Honda มันเป็น Honda เขียนว่าForza เลยเขียนForza เลยตรงท้ายเขียนว่าForzaเลยแล้วไปละหมาดคล้ายกึ่งกับYamahaเขาด้วยเหมือน Nmax มากเลยผมนึกว่า Nmax ขยายร่างมามีภาพหลุดออกมาแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเปิดตัวหรือเปล่ายังไม่ชัวร์นะครับมันเขียนForzaเท่าไหร่Forza 300เลยเขียนForzเฉยไม่มีรหัส300มันไหนเนี่ยมันอาจจะเครื่องเล็กก็ได้มั้งแต่ว่ามีเล็กกว่านี้แล้วมัน300แล้วเนี่ยครับเป็นForzaเป็นตรงท้ายอ่ะเขียนว่าForzแต่มันมาแบบเพียวๆเล็กๆเลยครับอยู่ที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ไม่แน่อาจจะมาแต่อาจจะมาทรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นรถโปรโตไทป์มั้ยมันเล็กนี่เป็นตัวเก่ามันเล็กกว่านี้เยอะในรูปที่เห็นหลุดมาโอ้เล็กเพียวสั้นเอาง่ายๆนึกถึงทรง Nmax เลยคันประมาณอย่างนั้นเลยใช่ผมที่เรามองเฮ้ยนี่ Nmax หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอามา Nmax มาเอาออกแบบ Nmax Xmax พอซูมเข้าไปดูดีอ๋อเห็นว่า Forza ข้างหลังแต่ไม่รู้เป็นรถโปรโตไทป์รถที่กำลังออกแบบอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอาจจะไม่ได้ผลิตจริงก็ได้ผลิตจริงอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ต้องรอกันแต่ว่าต้องเชื่อได้แล้วว่านะครับ Honda น่าจะมีการปรับโฉมแล้วล่ะเพราะว่า Forza เดิมก็นานแล้วนะครับคงไม่ปล่อยให้ค่ายอื่นเขาที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับอย่าง Xmax 300เนี่ยนะครับรถมีแล้วจะเข้ามาแต่ตนเองแต่ Forza เนี่ยยังไม่มีรถต้นแบบให้ดูมีแต่ภาพหลุดก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ต้องรอชมกันแล้วกันเห็นพี่ตู่เขาไปกระซิบมาเหมือนกันนะที่เขาบอกไปกระซิบหลังไมค์กับยามาฮ่าว่าประมาณกลางปีก็รอแล้วกันกับ Xmax
ถ้ารอได้ถ้ารอไม่ได้ก็ไปเล่นฟอร์ซ่าก่อนแล้วแต่นะก็ดูว่าใครตัวไหนมาก่อนอะมั่งนะครับอ่ะวีจอมพันครับไฟขึ้น FI คืออะไรครับหัวฉีดนะครับระบบ FI หัวฉีดครับ FI เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะทำเองได้นะครับต้องเข้าศูนย์ไปนะครับให้ศูนย์เช็คโค้ดว่ามันเกิด FI เนี่ยมันเกิดเป็นอะไรนะครับหัวฉีดมีปัญหาตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ดีสุดนะครับยิ่งเป็นรถบิ๊กไบค์ด้วยนะครับอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับระบบไฟของมันถ้ามันช็อตถ้ามันลามไปจุดอื่นแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะไม่จบที่จุดเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นระบบไฟ FI คือหัวฉีดนั่นเองครับนะครับ fuel injection นั่นเองเป็นระบบหัวฉีดที่มันโชว์ขึ้นมาแสดงว่าหัวฉีดอาจจะมีปัญหาระบบจ่ายน้ำมันครับเข้าศูนย์เช็คโค้ดแป๊บเดียวรู้เรื่องฟรีด้วยนะครับอยู่ในวารันตีแน่นอนคุณยิ้มและยอมรับมันเขาบอกช่องไหนของทูครับทูวิชั่น691นะครับ691มันไปอยู่ในโหมดกีฬามันเป็นเรื่องของกสทชที่เขาจัดประเภทโหมดหมู่รายการนะมันก็เลยต้องเปลี่ยนผังในทูวิชั่นใช่จัดแต่ก่อนรายการของเราเนี่ยก็เมื่อก่อนนี่แล้วโอ้โหมันเปลี่ยนหลายช่องเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรานะครับเปลี่ยนเพราะทูวิชั่นทั้งผังเขาจัดโหมดหมู่ให้มันเขาบอกว่าให้มันทำให้ดูได้ง่ายไอ้โหมดรายการของเรามันดันไปอยู่ในโหมดมอเตอร์สปอร์ตถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นรายการยานยนต์อะยานยนต์มันก็เลยไปรวมอยู่ในกีฬาเพราะนั้นอยู่ในช่อง691ครับ691ลึกหน่อยลึกหน่อยนะครับเพราะนั้นกดไปเลข691ครับที่รีโมททูวิชั่นเจอเลยนะครับถ้าพวกที่ดูบงดูบอลอยู่จะมันจะใกล้ๆกันอ่ะใช่หกกว่าเหมือนกันประมาณโซนเดียวกันครับหรือจะดูรีรันเราก็มีนะครับรีรันของไรเดอร์นี่จะมีช่วง01:00แล้วก็09:00ของทอล์กนี่ทุกจะเป็นช่วงบ่ายครับมีรีรันช่วงบ่ายต้องมีถามกันว่าออกอากาศช่องทางก็คือดูได้ทางทูวิชั่น691ดูได้ใน YouTube นะครับเข้าไปที่ไลฟ์สตรีมมิ่งดูสดได้เลยครับแล้วก็ดูเนี่ย Facebook ไลฟ์เราก็พยายามทำอยู่ให้ไม่ได้ทุกวันครับเพราะนั้นก็อาจจะติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ใน Facebook ก็สามารถดูรายการเราได้นะครับมาดูครับ SMS นะครับอันเนี้ยแคร้งเครื่องยนต์นะครับแตกซ่อมหรือเชื่อมได้มั้ยครับถ้ามันแตกยังไงฮะแตกโบ๋อย่างเงี้ยผมเตือนให้เปลี่ยนดีกว่าแต่ส่วนมากที่เขาพอกกันเนี่ยมันแค่เป็นรอยร้าวรั่วซึมเอางี้ดีกว่าที่เขาเชื่อมพอกกันเนี่ยคือหาของไม่ได้คือถ้าใครหาของได้ส่วนใหญ่แต่บางทีคือว่าถ้ามันร้าวเล็กๆเนี่ยถือว่าเชื่อมเชื่อมพอกเอาแต่บางคนที่มันเจอแข็งที่มันแบบลูกสูบแตกหรือเขาเวียงพังที่มันตีแข็งแตกเนี่ยที่มันเป็นรูใหญ่เนี่ยนะครับเปลี่ยนนอกเข้าใจอย่างที่บอกถือว่ามันรุ่นมันเก่ามากจนหาของไม่ได้เนี่ยพอกแล้วก็ปิดเกียร์ปาดให้มันเป็นหน้าเดียมสร้างขึ้นมาอย่างแรกเลยแต่มันจะมาตรฐานหรือเปล่าก็มันก็ไม่แข็งแรงหรอกนะครับไม่เรื่องของการเชื่อมการปะการพอกต่างๆถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะครับหาของมือสองใส่ยังดีกว่าของที่เอามาเชื่อมเลยเอางี้ดีกว่านะถ้าหาของได้ก็หาของเก่ามาใส่ยังดีซะกว่าใช่นะครับถ้ามันจำเป็นจริงๆจำเป็นจริงๆถึงจะว่ากันเรื่องเชื่อมเรื่องพอกใช่แล้วแต่ก็ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้แข็งมิเนียมหมดแล้วใช่แข็งเหล็กไม่ค่อยมีแข็งเหล็กเชื่อมแล้วมันจบไงใช่แข็งมิเนียมมันเชื่อมแล้วไม่จบมันไม่ต่อกันต่อกันยากเรื่องเชื่อมแล้วไม่ติดกระแทกแรงเชื่อมไปถึงก็ร้าวอีกใช่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะครับมาดู SMS ต่อไปนะครับในคลาส 1000cc ค่ายไหนประหยัดน้ำมันที่สุดประหยัดน้ำมันที่สุดเหรอก็ไม่เคยวัดเหมือนกันค่าประหยัดน้ำมันส่วนมากจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะความแรงความคล่องตัวต่างๆแต่ว่าตามที่เขาคุยกันไว้ในท้องตลาดเกิดตากับสิ้นเปลืองของพวก Honda ตัวพันเนี่ยยิ่งตัวใหม่ยิ่งตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าประหยัดที่สุดตัวใหม่ล่าสุดไฟเบรคตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยประหยัดเขาบอกประหยัดกว่าตัวเก่ามันขึ้นอยู่กับค่ายรถนั้นๆด้วยนะเขาเซ็ตรถออกมาประมาณไหนใช่เขาเซ็ตเราตั้งใจให้มันประหยัดเขาไม่ได้เอาสมรรถนะอะไรให้แต่ส่วนมากเราซื้อเราก็มาทำให้มันประหยัดอยู่แล้วก็มาทำให้มันไม่ประหยัดซะงั้นแหละคนที่ซื้อนะใช่แล้วถ้าถามว่าประหยัดก็น่าจะเป็นฮอนด้านะตอนนี้เครื่องพันซีซีที่ประหยัดโดยประมาณนั้นนะครับพี่อ้นห้วยขวางหมดเดี๋ยวพุทธหน้าซื้อตัวคู่ทอดมาฝากโอ้ขอบคุณครับดูอยู่ตัวคู่ปลาตัวคู่ปลาตัวคู่ปลาอร่อยดีนะครับขอบคุณครับพี่อ้นนะฮะ Z300 ครับกับ M Slash แตกต่างกันไหมครับแตกสิครับ Z300 M Slash 150ต่างกันด้วย CC ต่างกันด้วยรูปทรงลักษณะนะครับต่างกันด้วยออปชั่นต่างๆนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าถ้าตอนณยุคนี้ทำไมถึง M Slash ถึงขายเทนาเทท่าด้วยรูปทรงออปชั่นที่มีอัพไซด์ดาวน์ถึงจะเป็นแค่150 CC ก็จริงอะนะครับแต่หูเขามีอัพไซด์ดาวมาให้รูปทรงที่เป็นเน็กเก็ตขนาดย่อมขี่คล่องตัวขี่หล่อๆนั่งสบายๆ Z300 เนี่ยแน่นอนครับมันมีในเรื่องราวของ CC ที่สูงกว่านะครับการขับขี่ที่เร้าใจมากกว่าเพราะว่า2สูบ300นะครับแล้วก็เป็นรถทรงเดียวกับตัวนินจาเลยแค่เอามาถอดเปลือกออกแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์เข้ามาแค่นั้นเองนะครับ M Slash นี่คือไม่มีต้นแบบสร้างใหม่มันคนละเรื่องกันนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถามว่าคนไหนขี่สนุกจริงๆแล้วอาจจะไม่ถ้าขี่สนุกเนี่ย
ถ้าคุณไม่มองรถซีซีผมคิดว่าเอฟสแลกขี่สนุกกว่าเพราะลมเล็กกระชับขี่เร็วขี่ง่ายแต่มันไม่แรงแต่มันไม่แรงไงวิ่งแค่เท่าไหร่เองแต่ถ้าเทียบสองตัวนี้จะให้จบก็ไปขี่แซดสามร้อยเถอะนะครับมันได้ด้วยซีซีที่สูงกว่าสมรรถนะที่ดีกว่าการขับขี่ที่ดีกว่าแน่นอนแต่รอเชื่อเร็วๆนี้เพราะว่าอาร์สิบห้าใหม่ออกมาจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวมันต้องมีใช่เพราะมันเครื่องเดียวกันอิมแต้องรอดูแปลงโฉมแน่นอนที่แบบเป็นเครื่อง155แปลงโฉม BBA Slipper Cut Slipper Cut เหมือน55น่ะนั่นแหละมันต้องหล่อแน่นอนรอดูอยากดูเหมือนกันว่าใครที่เป็นสาวก M Slash รอนิดนึงอยากดูเหมือนกันว่าใครที่กำลังมองรถประมาณคลาสนี้อยู่ก็อยากให้รอนะครับนิดนึงแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ไปเล่น R15 ซะเลยจบไปเลยพี่อ้นบอกมุมกล้องกำลังดีครับพี่ยุทธพี่อ้นรู้ได้ไงว่าพี่ยุทธเป็นคนถ่ายทอดสดก็เมื่อวานก็พี่ยุทธก็นั่งอยู่ตอนที่ไลฟ์สดตู่เข้ามาช่วยทำอาหารกินแล้วนะพี่ตู่พี่ก๊อฟอย่าตกรถนะครับความหวังของหมู่บ้านโอ้ไปเครื่องบินครับเพราะไงก็เบื่อกับเบื่อไงก็เบื่อเฮียแล้วตัวเฮียขนาดนี้ผมไม่ขึ้นรถให้เฮียนะเงินเฮียอยู่กับผมนะผมเซ็นไปแล้วเมื่อวานอ่ะมาดูถ้าจะติดเทอร์โบโอ้โห FSX ควรติดด้วยอะไรแบบไหนไม่แนะนำหรอกครับพังเครื่องยนต์มันเอาไม่อยู่ครับขนาดแค่125ซีซีเดี๋ยวเขามีคนเถียงไงก็เห็นดีมเขายังติดกันแหละลงในโซเชียลก็ติดได้ขำๆมานะแต่คงบูทหนักไม่ได้นะครับรถมันคงใช้งานไม่ได้จริงอ่ะใช่แล้วทำขำๆเอาไม่ขี่ถนนทั่วไปผมคงไม่ได้เป็นรถแข่งใช่เอาไปแต่งโชว์ในงานทำขี่อะไรอย่างนี้แต่มาขี่ใช้งานจริงมันไม่เหมาะกับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ผมว่าเครื่องเทอร์โบเวลาเทอร์โบติดบูทขึ้นมาทิ้งมันไม่อยู่นะแล้วจะเบรกยังไงตัวเราไม่อยู่นะแต่ล่าสุดที่มีรู้สึกจะเห็นในตัวของ Z800 ที่ติดมาตอนนั้นเขายังเซ็ตไปลงตัวกันนะใช่รอดูอยู่ว่ามันจะเอาไม่อยู่ตอนที่โบนเปิดเนี่ยที่มันบูทขึ้นเนี่ยแล้วถนนอยู่ดีมาบูทขึ้นจังหวะนั้นรถติดๆข้างหน้าจะเบรกยังไงอ่ะนั่นแหละนะครับถ้าไปขี่สนามแข่งหรือทำเป็นแข่งแดกทางตรงก็ว่าไปอย่างนึงพี่ตู่มาแล้วช่วยเข้าไปตอบ SMS ในไลฟ์สดด้วยนะทำมาหากินหน่อยหากินหน่อยอันนี้ช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Rider ครับ